คนวันนี้นะคะต่อก็จะมาเมาส์มอยแล้วก็มาบอกต่อกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เจ้านายนะคะที่เกี่ยวกับแป้งเนาะเรื่องชื่อลือชาในโซเชียลกันมากๆเลยนะคะตอนนี้เนาะมาดูกันนะคะว่าแป้งเจ้านายนะมีโปรดักต์แบบไหนบ้างประเภทไหนบ้างแล้วใช้แบบไหนนะคะจะได้ลุคเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะมาเริ่มกันที่แป้งอัดแข็งแป้งผสมรองพื้นกันก่อนนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะนางนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ทางแบรนด์เขาเคลมว่าผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเนื้อแป้งของเจ้าตัวนี้นะคะแน่นมากไม่มีการรุ่ยเป็นขุยเป็นผงเลยนะคะแล้วก็แปะไปก็คือแน่นอยู่กับผิวเลยนะคะไม่รุ่ยไม่ร่วงเลยนะคะแป้งอัดแข็งนะคะเขามีมาทั้งหมด4สี4เบอร์นะคะสำหรับสีผิวของต่อนะคะต่อใช้เบอร์3นะคะไม่วอกไม่ลอยนะคะแล้วก็อันเดอร์โทนของนางนะสำหรับเบอร์3เนี่ยนางเป็นอันเดอร์โทนสีเหลืองนะคะเหมาะมากสำหรับผิวคล้ำผิว2สีนะคะเจ้าตัวนี้เนาะส่วนวิธีการใช้แป้งเจ้าตัวนี้นะคะมีวิธีการใช้2แบบนะคะอย่างแรกนะคะก็คือทาแป้งแบบปกติทาแบบนี้นะคะก็จะได้ลุคที่บางเบาแต่ก็ยังปกปิดอยู่ส่วนอีกแบบนึงนะคะก็คือการใช้แบบเปียกที่เราจะต้องฉีดสเปรย์น้ำแร่หรือน้ำพับไปชุบน้ำนะคะให้พับเปียกหมาดๆแล้วกดแป้งลงที่หน้าวิธีการแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้การปกปิดที่มากขึ้นและกันน้ำได้มากขึ้นด้วยค่ะสำหรับ2ข้างที่แตกต่างกันนะคะระหว่างข้างนี้จะเป็นการทาแป้งโดยปกตินะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะทาแป้งโดยใช้พับหมาดนะคะก็ฝั่งที่ใช้พับหมาดนะจะให้การปกปิดที่มากขึ้นนะคะดูสังเกตจากบริเวณใต้ตานะคะสามารถช่วยปกปิดแพนด้าได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็รูขุมขนกว้างอย่างเงี้ยนางก็สามารถเบลอได้ดีกว่านะคะรอยต่างๆนะคะก็นางก็ปกปิดได้แบบโอเคเลยอะคือทาแป้งอย่างเดียวก็เลิศนะคะแม้ว่าเราจะทาทั้งแบบเปียกหรือแบบแห้งนะคะไม่มีการหนักผิวหนักหน้าใดๆเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะต่อนะคะลองใช้มาสักพักนึงแล้วนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะชอบมากเลยนะคะที่นางควบคุมความมันได้ดีมากเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมันเลยนะคะทั้งวันโดยที่เราไม่ต้องใช้ไพรเมอร์ควบคุมความมันก่อนตัวเดียวจบเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้อีกตัวนึงนะคะเจ้านางไดมอนด์ทรานสลูเซนต์พาวเดอร์นะคะตัวนี้นะคะนางเป็นแป้งฝุ่นโกร่งแสงนะคะสามารถใช้ได้ทุกสีผิวเลยก่อนอื่นเลยนะเรามาพูดกันถึงพับตัวนี้ก่อนนะคะพับตัวนี้คือทำมาดีมากแพคเกจจิ้งคือดีนะคะสอดนิ้วเข้าไปได้พอดีกับมือเลยแล้วอันนี้นะคะมีความหนาแล้วก็นุ่มมากๆเลยไม่บาดผิวไม่บาดหน้าของเราเลยนะคะต่อใช้แป้งตัวนี้นะคะสำหรับการเซตรองพื้นนะคะเนื้อแป้งละเอียดบางเบาให้ความรู้สึกสบายผิวด้วยกระบวนการการกระเจิงแสงของเพชรนะที่ช่วยปรับสภาพผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นและเทคโนโลยีเจลลิฟิเคชันนะคะที่ช่วยควบคุมความมันได้ดีขึ้นแป้งตัวนี้นะคะช่วยเซตรองพื้นได้ดีในระยะเวลาหลายๆชั่วโมงนะก็ไม่เกิดคราบนะคะแล้วก็ไม่ไหลไม่ย้อยด้วยนะคะเนื้อแป้งเนียนละเอียดเนี่ยเห็นปะนางเข้าไปเบลอรูขุมขนในช่วงรูขุมขนกว้างได้ดีมากเลยนะตัวนี้เนาะมาถึงตอนนี้นะคะเพื่อนๆที่กำลังอยากได้ว่ามองหานะคะก็สามารถซื้อได้ที่เพจ Facebook ของเจ้านางไทยแลนด์นะคะแล้วก็ร้านค้าเครื่องสำอางที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเนาะร้าน If and Ball อะไรนะคะต่อจะลงไว้ด้านล่างนะคะที่เป็น Description Box ถ้าเกิดใครใช้แล้วถูกใจตรงไหนนะคะสำหรับแป้งเจ้าตัวนี้เนาะมาเมาส์กันให้ฟังหน่อยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ต่อขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe Channel ของต่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะ